คดดิ้งจริงๆแล้วก็เป็นภาษาที่เราจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เด็กเล่นเพื่อที่จะเรียนแล้วสร้างทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการแล้วก็เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเขาก็มีทักษะเพียงพอที่จะตัดสินใจคิดให้เป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างมีตรรกะเป็นขั้นเป็นตอนแก้ปัญหาเมื่อเขาโตแล้วเด็กไทยมีศักยภาพถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนโคดดิ้งจริงๆแล้วก็เป็นภาษาที่เราจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในอนาคตภาษาคอมพิวเตอร์ที่สอนเด็กชั้นประถมอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของกระทรวงศึกษาที่ยังไม่เคยมีนโยบายอย่างนี้มาก่อนคงไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจทันทีเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีกับจีนก็เพิ่งจะเป็นนโยบายที่จะสอนโคดดิ้งสำหรับชั้นประถมในคศ2020จึงเป็นการเริ่มต้นที่เรียกว่าอันพลักโคดดิ้งมันจะเป็นรูปแบบของการเล่นเกมนะครับเล่นเกมเพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้ในด้านต่างๆครับแล้วก็มีการตัดสินใจเพราะว่าโค้ดดิ้งมันจะไม่มีการถูกกันผิดก็คือไปทางไหนก็ได้นะครับให้ไปถึงจุดหมายที่เขาตั้งเอาไว้ครับคือเราจัดวิธีการเรียนการสอนเนี่ยจากในห้องเรียนก็คืออาจจะมาอยู่นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยการเล่นมากขึ้นเช่นในบนพื้นเนี่ยเรามีตัวภาษาอังกฤษนะครับคือบันไดงูตั้งแต่ A ถึง Z นะครับก็เด็กเขาจะได้รู้ว่าตัวอักษรคือตัวอะไรหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาให้เด็กรวมคำก็คืออาจจะเป็นคำง่ายๆเช่นแคทมีตัวอะไรบ้างก็คือให้เด็กวิ่งไปที่ตัวนั้นพอเด็กเนี่ยเรียนรู้หลายๆคำเราก็จะเพิ่มจำนวนเด็กมากขึ้นให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นเด็กก็คือเกิดการเรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนี่เป็นโคดดิ้งของเด็กเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เด็กเล่นเพื่อที่จะเรียนแล้วสร้างทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นตรรกะคิดเชิงคณิตศาสตร์กล้าตัดสินใจเมื่อเข้าขึ้นป.5 ป.6 ม.1 เขาก็สามารถที่จะเขียนโฟลว์ชาร์ตแล้วก็แปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา C หรือภาษา Python เพื่อบอกกับเครื่องว่าเราต้องการให้คุณทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเขาก็มีทักษะเพียงพอที่จะตัดสินใจคิดให้เป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างมีตรรกะเป็นขั้นเป็นตอนแก้ปัญหาเมื่อเขาโตแล้วทั้งหมดตลอดเส้นทางนี้เรียกว่าโคดดิ้งอันนี้คือความจำเป็นที่เด็กต้องเรียนเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็เลยนำอันพลักโคดดิ้งมาใช้ฝึกเด็กให้คิดเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ถ้าเจอปัญหาเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนนี่ก็เป็นโคดดิ้งละอยู่ที่ว่าครูต้องการให้เด็กได้อะไรแล้วก็มีวิธีการยังไงคือสื่อของเราอ่ะก็คือสื่อที่อยู่รอบตัวเด็กคือเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละเอามาบูรณาการให้มันเป็นกระบวนการของโคดดิ้งค่ะในเรื่องของการทำกะปิเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำกะปิตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยรักภูมิปัญญาในท้องถิ่นแล้วก็รู้ว่าขั้นตอนที่เป็นลำดับขั้นตอนกระบวนการในการทำงานของกะปิเนี่ยทำยังไงถึงออกมาเป็นลูกกะปิแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองได้รับจากการเรียนรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยเราจะสร้างเด็กของเราให้พร้อมเพื่อจะก้าวสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างมั่นใจเราอยากให้เห็นว่าเล็กๆก็สอนได้เรียนได้แล้วสามารถที่จะปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเขาแล้วเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยสามารถที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ยากหรือลำบากหรือผันผวนได้เพราะฉะนั้นเล็กหรือใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนได้เราอยากจะให้สอนทุกโรงเรียนแต่ในปีนี้เราไม่ได้เลือกเราให้สมัครใจมาครูโรงเรียนที่สนใจก็สมัครใจมาอบรมเด็กไทยไม่ได้แพ้คนอื่นนะคะเพียงแต่เราต้องให้โอกาสเขาแล้วก็เราเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาเรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนแล้วก็ให้เรียนอย่างสนุก
ต้องเน้นว่าเรียนอย่างสนุกแล้วก็มีความอยากรู้อยากเรียนยากก็เรียนได้เด็กไทยมีศักยภาพถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนได้